มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2542นะคะและข้างหลังนี้ก็คือขบวนแห่ขบวนแรกค่ะเชิญชมได้เลยค่ะเสียงเข้าแล้วไม่รู้เย็นหลัง
มันเอียงไว้น้องอยู่น้อยตั้มเก๊กหล่อตั้มอ้าวเจ๊มของของอะไรใช่ไหมมาเร็วมาขบวนขบวนจอดก่อนจอดขบวนขบวนจอดไป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 หายแล้วเดินปังวันนั่นเออ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 เ
ีไทยไก่กำไทยของข้าวดีๆด้วยไทยดีๆด้วยพี่บทแตกกระแทกกล้องว่าขอบงขอเบอร์นะคะเมื่อวานนี้ของเหมือนกันที่อะไรเงี้ยเหมือนขอพี่เจออะไรเงี้ยแล้วก็เกี่ยวไม่รวยรูปประมาณเอาไปแล้วของเรื่องเนี้ยเขาเด้อเอาไปถ่ายเห็นต่างๆไปเด้อทำไปถ่ายใช่ไปดิควันI'm sorry.
อันดับที่3เป็นของคณะวิทย์นี่ก็เป็นการเสนอราคาไม่อยากทำสุดท้ายไปอันดับต่อไปค่ะส่วนอันดับที่9นะครับเป็นของบ้านนาสแบงสู่ฟังคนประมาณ 200,000 หาเฮ้ยบ่พูดดอกบ่แม่นข่อยบ่พูดเด้อเขาเซานี่แหละหาเออมันกองล่างเออถ้าหัวมันสิมาคักแท้บ่เสียติเดี๋ยวนี้โอ้บ่ได้ไปค่อยไปนี่มีคนอยู่หั่นก็สิวางหาได้600นี่ล่ะตัวอยู่หั่นบ่ได้ตัวเด้อครับจังซี่ล่ะครับวัฒนธรรมของอีสานไปอยู่ไสครับปัตเตอร์มากเฮ้ยหลายข้อหลังเหรอเออเฮ้ยมันลอยกันข้อหลังเหรอคนไทยย่องหัวดิเฮ้ยเฮ้ยมันไปบ้านผิดครับโอ้มันไม่หนังจับอ่ะจักหลาเขาพามาพาทุกเท่าโหลดโอ้ยวัฒนธรรมข้อหลังจากไหนนอกไปเลยเรื่องกันหลังจากสิบไปตอนนี้เรายังอยู่รอบๆบริเวณงานอยู่แถวเนี่ยมันมีของวิศวะมาป้อมในหนองเมืองเลยอ่ะจับหัวประกาศนี้ก็ครับว่าการแจ้งการของเราข้อพ่อพนักงานหน้าเลยมันจะดับลมได้เลยลมมันแล้วจมมันล่ะเป็นความฝันไม่ได้วางแผนมันจมไว้ยังดีนี่ไปติดตั้งนานน้ำลงตรงนี้นะครับผมต้องเผื่อเรื่องน้องๆเรื่องนะครับเขาเพิ่งมาก็ชอบเพื่อนเพื่อนในแต่เด็กคนชราก็จะมีกันนะหนึ่งผู้เข้าประกวดหมายเลข2นางสาวจุฑารัตน์แก้วทองชื่อเล่นกุ๊กกิ๊กจากคณะวิทยาศาสตร์วิชาเอกสถิตรับเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนนะคะใส่ศิลป์ทั้งกระทงนะครับแล้วก็ทั้งขบวนแห่เดี๋ยวจะI'm going to go to the hospital.
ปรีไปใหญ่เลยนะคะปีนี้นะคะกระทงของแต่ละคณะลอยนะคะเอาขอเสียงปรบมือให้กับทุกคณะด้วยค่ะไม่มีคณะใดจมเลยนะคะรางวัลขบวนแห่กระทงเนื่องในงานลอยกระทงนะครับสำหรับประจำปีพี่ใหม่จะหลงไปงานสงกรานต์แล้วเหรอคะปีหน้าเชียวนะคะเอาละครับประกาศเลยแล้วกันนะครับทุนอีกครั้งนะครับรางวัลขบวนแห่กระทงประจำปี2542ที่3ได้แก่พกพาคะแนน 85.5 ติดตัวมานะครับคณะวิทยาศาสตร์ครับ 87.25 คะแนนได้แก่คณะศึกษาศาสตร์ครับเชิญตัวแทนคณะบนเวทีก่อนเลยนะครับได้แก่คณะเทคโนโลยีครับนะคะขอเชิญตัวแทนของแต่ละคณะนะคะขึ้นมาบนเวทีด้วยค่ะเพราะว่าเราจะมีรางวัลมอบให้นะคะสำหรับทุกคณะเลยค่ะเจนนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข3นะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญขอให้แนะนำตัวก่อนครับกราบเรียนท่านคณาจารย์แล้วก็สวัสดีค่ะนิสิตชาวมมส.ทุกท่านวันนี้จะมาแสดงในการแสดงชื่อชุดว่าอะไรคะลำดีไทยค่ะงั้นแสดงว่าต้องยืนโพเดียมของเรานะคะ